สวัสดีค่ะทุกคนปิวราพรนะคะคลิปที่เพื่อนๆขอมาเยอะมากวันนี้เป็นวันกักตัวทุกคนแต่แต่งตัวทุกวันเลยงงเหมือนกันก็คือเนี่ยแต่งตัวอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปนะคะชวนเพื่อนๆขึ้นมาบนห้องก็คือจริงๆกักตัวมันเหงาใช่ไหมก็รู้สึกว่าต้องมีเพื่อนอยู่บนห้องเดี๋ยวไปชวนเพื่อนๆมาก่อนนะโอ้ยเหนื่อยทำไมเพื่อนหนักขนาดนี้เพื่อนๆตัวหนักมากเลยเพื่อนเป็นไงบ้างกักตัวอยู่ในกรงอ่ะอะไรนะกินแต่ปลาทูเพื่อนหนักกี่โลกันเนี่ยเพื่อนโลฟอโลครับมีเพื่อนๆถามว่าฟอโลเนี่ยพันอะไรครับโอเคหายไปคนนิดเดียวบอกนิดเดียวอ๋อเมกันช็อตแฮร์แล้วกี่ขวบแล้วเนี่ยเราอ่ะอ๋อ5ขวบโดยประมาณเก่งมากฟอโลฟอโลกี่ขวบแล้วครับไอ้กล้องมามีอ๋ออ๋อ7ขวบแล้วปกติเนี่ยคุณชอบกินอะไรครับอ๋อฟาโลชอบกินอาหารแมวอย่าถูกต้องโซนิกชอบกินอาหารแมวซีเล็กทูน่าใช่ไหมทำไมเหนื่อยขนาดนี้วะอ๋อชอบเดินชอบออกกำลังกายชอบเดินเพื่อชอบเดินฟาโลปกติฟาโลอยู่ว่างๆทำอะไรชอบนวดเหรอครับอ๋อชอบนวดแบบนี้แล้วก็ชอบทำอะไรอีกชอบนอนแล้วก็ชอบทำอะไรอีกชอบดื้อไงดื้อและวันนี้พิเศษมากเราได้รับเกียรติจากท่านหญิงปฏิมาศักดิ์ของเรามาเนิ่มพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านท่านหญิงครับท่านหญิงทำอะไรครับท่านหญิงกาฟิลทำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อชิล่าค่ะหนูคันหูมากเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรเอาจำดีมาปั่นก็ไม่หายเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณหญิงได้ไหมครับคุณหญิงชิล่าครับอู้ไปตัดผมที่ไหนคะเนี่ยสวยมากเลยผมเนี้ยเนี่ยไปตัดที่แถวบางบอนมาค่ะก็คือตัดเตียนเลยแบบเตียนเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะเป็นหน้าร้อนแต่หนูน่ารักได้อย่างงี้นี่คุณชิล่ามีเคล็ดลับยังไงให้ดูเด็กตลอดเวลาครับอู้ขอประทานโทษนะครับคุณชิล่าเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยรุ่นหมามายูนี่ไม่อยากจะพูดเลยอะค่ะขอเรียกแขนแป๊บนะจริงๆอย่าไปบอกใครนะคะเพราะว่าคันหูไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้คุณชีล่าเนี่ยมีเพื่อนสนิทในวงการนะครับวงการแมวอ๋อสำหรับเพื่อนสนิทของดิฉันใช่ไหมนี่เลยค่ะคุณฟาโลโอ้ผมเรียกนะครับเป็นเพื่อนสนิทของคุณชีล่ามาตั้งแต่สมัย7ปีที่แล้วครับเพราะว่ามัมมี่เนี่ยไปซื้อผมมานะครับแถวรามอินทรานะครับแล้วก็พอดีว่าผมซนนะครับแล้วก็ขาผมเนี่ยมีตำหนิสีขาวนี่นะครับขาของผมก็เลยมาอยู่กับมัมมี่นะครับเพราะว่ามัมมี่เนี่ยชอบของมีตำหนิครับผมพูดแล้วก็เขินนะครับว่างอยู่ไหมครับดิฉันขอสัมภาษณ์คุณได้ไหมครับคุณซนมีคนถามคุณมากมายเลยนะครับในโซเชียลว่าทำไมคุณถึงน่าง่วงครับคำถามนี้นะครับผมขอไม่ตอบนะครับเพราะว่าถ้าต่อไปเนี่ยจะมีผลกระทบต่องานของผมเอาเป็นว่าผมเนี่ยให้ดูแววตาของผมแล้วกันนะครับมาเนื่องในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับครบทุกตัวแล้วอ่ะผมจะถามว่าช่วงนี้เนี่ยเรากักตัวแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับง่วงตลอดเลยครับพี่บอกง่วงตลอดเลยตัวรู้ก็ง่วงเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนก็อันนี้เป็นคลิปที่เป็นวันกักตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหงาก็เลยเอาน้องแมวเนี่ยขึ้นมาเล่นแต่ว่าน้องแมวเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อนขึ้นมาบนห้องนะบิวก็เลยได้ทำการที่จะขนย้ายเคลื่อนย้ายมาวิธีการเคลื่อนย้ายของบิวนะทุกคนมันเป็นไปได้อย่างยากลำบากมันเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าต้องหิ้วฟาโลเข้ามาในบ้านแล้วเอาไปขังในห้องน้ำก่อนถึงเอาชีล่าเข้ามาสเต็ปที่3ก็คือเอาโซนิกไว้สุดท้ายเพราะโซนิกเนี่ยมันไฮเปอร์สุดถ้าใครได้เป็นทาสแมวนะก็จะรู้ว่าแมวเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็แมวบ้านวิวจะไม่เหมือนบ้านอื่นเป็นแมวที่ถ้าเขาอยากเล่นเขาอยากทำอะไรเขาจะมาของเขาเองสำหรับชีล่าเนี่ยที่เขาไม่ค่อยออกกล้องนะเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วเขาก็เป็นคนรักสงบชอบอยู่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นจะชอบแกล้งเขาส่วนคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงดื้อกินเก่งสู้กล้าหาญชอบต่อยกับชาวบ้านเขาแล้วก็นอนทั้งวันจับเวลานะว่าเราจะถ่ายรูปรวมกันได้ภายในกี่นาที A few moments later
บิวกำลังจะแกนปลายดูเดี๋ยวอยากรู้ว่าแมวแต่ละตัวจะทำยังไงฮัลโหลเฮ้ยสุดมามีตายแล้วใจจริงๆด้วยทุกคนเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีนึงนะน้องโซนิกเนี่ยเป็นพันธุ์เมกันช็อตแฮร์นะอายุ5ขวบน้องฟาโลเนี่ยอายุ5ประมาณเป็นโอ้ลูกนี้เลิกเล่นนะดิเหอะน้องฟาโลเนี่ยอายุประมาณ7ขวบกว่าเป็นพันธุ์เมกันช็อตแฮร์นะทุกคนทําหมันแล้วเป็นตัวผู้ส่วนที่ดื้อๆนั้นน่ะคือน้องโซนิกอายุ5ขวบกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะทําอะไรพังมั้ยน่ะทําหมันแล้วเป็นเมกันช็อตแฮร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสีเป็นสีแบบสีเทาๆนะโซนิกเนี่ยเป็นแมวไฮเปอร์มากตอนที่ได้มานะวิ่งแบบรอบบ้านคือแบบเป็นแมวที่ไฮเปอร์สุดๆถ้าเทียบกับฟาโลนะฟาโลตอนไม่ทําหมันน่ะก็คือไฮเปอร์พอๆกันแต่พอทําหมันแล้วแน่นี่จะนิ่งแล้วส่วนไอ้นั่นน่ะมีความฉลาดอย่างนึงไอ้โซนิกอะความฉลาดของมันก็คือตอนที่มันยังไม่ทําหมันใช่ป่ะมันสามารถที่จะออกจากบ้านไป3วันไปหาตัวเมียแล้วคือแบบเป็นเจ้าถิ่นของหมู่บ้านนี้ร้องเสียงดังมากแล้วก็ต่อสู้ตีลานฟันแทงกับคนอื่นแบบช่วงนั้นคือช่วงที่ก่อนทําหมันน่ะผอมมากเพราะว่าตามล่าหาแต่ตัวเมียเป็นแมวที่เจ้าชู้มากเลยแต่ความพิเศษของมันคือปกติวิวจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเวลาปล่อยแมวออกนอกบ้านแล้วเราไม่ได้ขังเราไม่ได้ล็อกใช่ป่ะมันจะหายไปเลยแล้วมันไม่กลับมาวิวจะกลัวมากซึ่งบิวมีแมวหมด5ตัวอีก2ตัวเนี่ยคือเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าแหละอายุประมาณ15ก็มาเป็นสัตว์อีก2ตัวอายุแบบ15จริงๆทุกคน15ปีไอ้2ตัวนั้นปล่อยไม่ได้เลยเว้ยแต่คือ2ตัวที่ปล่อยได้นะคือฟาโลกับโซนิกชิล่าไม่ต้องพูดถึงปล่อยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแมวที่ค่อนข้างบอบบางมากคือเขาเป็นน้องที่แบบว่ากระโดดไม่ได้คือเป็นเปอร์เซียที่เป็นพันแคมันแคมากคือมันไม่สามารถเอาตัวรอดเองได้ก็เลยต้องขังให้มันอยู่ในบ้านนะทุกคนแล้วอีกอย่างนะชิล่าเวลาปล่อยนะมันก็จะมุดอุ้ยไม่ได้นินทาค่ะขอโทษค่ะรีวิวค่ะชิล่าเนี่ยก็จะเป็นแมวที่แบบชอบอยู่ลูลูมุดมุดเงียบเงียบคือถ้าสมมติว่าชิล่าเนี่ยไม่ได้แบบปล่อยออกมาอยู่ในบ้านใช่ป่ะเขาก็จะหารูมุดคือเราจะไม่มีทางเห็นเขาอะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆ นะทุกคนที่บิวกักตัวนะแล้วก็แบบใช้ชีวิตอยู่กับแมวในห้อง1วันแล้วก็ช่วงนี้ก็ห้องรกๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กำลังจัดห้องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบิวทำห้องเสร็จไงนะเดี๋ยวจะมารีวิวทุกคนดูนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาแมวไปเก็บกันนะแล้วเดี๋ยวขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในช่วงกักตัวนะคะสำหรับบิวรู้สึกบิวโอเคค่ะเพราะว่าปกติบิวชอบอยู่บ้านอยู่แล้วอะก็รู้สึกว่าแบบชิวๆเย้ไปกันเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินสนุกกับแมวบิวนะคะไปก่อนแล้วค่ะไปโอ้ยอย่ามายุ่งกับกูวิธีอุ้มชีล่าคือห้ามอุ้มออกนะต้องอุ้มเข้าเพราะมันกลัวตกมันจะกอดเราไว้หน้าเหมือนแมวเลยชีล่านี่พาไปเดินห้างได้เพราะว่ากอดอย่างเดียวไหนอุ้มดิถ้ากอดนี่ถ้ากอดจะเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นไงคะชีล่าชีล่าชอบอยู่หลังบ้านเงียบๆไม่ยุ่งกับใครไม่เหมือนควาย2ตัวควาย2ตัวนี้ดื้อสุดเลยดื้อมากดื้อที่สุดเลยแล้วไม่ดื้อ